เรามาต่อเนื่องกันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นช็อตเดียวลากยาวเลยนะลูกตรงนี้นะครับลูกตรงนี้วนตรงนี้เลยให้ภาพเล่าเรื่องนะครับก็เป็นช็อตโดนโกนนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยในส่วนของคอมเมนต์กันนะครับคนร้อนรักอีกแล้วนะช็อตเก็บตกนะครับเมื่อวานครับที่งานชามิชนะครับนี่หลากหลายมุมด้วยกันเลยผสมผสานนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในส่วนของคอมเมนต์นี้นะครับในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ที่จะพูดคุยกันเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะครับจากคุณแม่เนาะคุณแม่จากฮ่องกงครับผู้อุปถัมภ์หลักในรายการในช่องแอดเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็ให้เครดิตซึ่งกันนะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคุณแม่จากฮ่องกงนะคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าหมายถึงว่าถ้ามาที่ไทยนะครับก็แอดก็อยากจะมีของเป็นเกี่ยวกับครีมสมุนไพรนะหลากหลายอย่างด้วยกันอยากจะส่งให้เลยนะครับถ้ามีโอกาสคงได้เจอคุณแม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพูดคุยตรงนี้นะคุณแม่บอกก็ห่วงกันเพราะเขารักมากนะลูกนนท์ดูเป็นผู้ดีมากดูสะอาดตาเหมาะสมกับลูกแอฟมากนะครับนี่เป็นคอมเมนต์ไม่ยาวมากตรงตัวตรงความหมายนะครับคืออย่างนี้ความดูสะอาดตาเนี่ยผิวเผินน่ะนี่คือทั่วไปอยู่แล้วนะนี่คือความพอดีที่เรามองเห็นอยู่แล้วนะครับส่วนของโอนกุชานนนะแล้วพอดีแมชกับเพียบยังไงนะในส่วนของมุมมองตรงนี้นะความคลีนนะต้องเรียกว่าเป็นอะไรครับความคลีนของบุคลิกนะนั่นเองนะสะอาดตานะทีนี้เนี่ยพอดูแล้วแมชกันมองจากความแมชที่พอดีนั่นก็คือพี่อัพก็จะมีความอ่อนไหวอ่อนโยนอย่างที่แอดเคยพูดในหลายที่แบบแล้วพี่อัพก็เป็นคนที่เยือกเย็นมากๆนะครับไม่ใจร้อนนะครับนิ่งที่สุดเลยทุกอย่างก็เลยบาลานซ์กันแบบราบรื่นนะชื่นมื่นด้วยแม้จะมีหยอกกันที่แบบมุกไม่ลงล็อกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นความแบบสื่อสารผิดเล็กน้อยนะก็ขำๆกันไปครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็บาลานซ์ที่สุดนะมันมีความสมกันแบบเป็นกันเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่ยาวมากนะพูดคุยกันแบบเป็นกันเองขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อเนาะก็มีอะไรมานำเสนอตอนนี้ก็วนลูปช็อตของเดิมๆก่อนนะไม่นานนี่เองเมื่อวานตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นอินโพสกับอินโพสส่วนของงานงานโซโล่งานโฆษณางานถ่ายแบบนะครับนนคูณก็ส่วนของงานเรื่องอะไรนะเพียงความทรงจำเท่านั้นนะ Remember นะครับ Remember when you were young I was hero was never hungry it's always ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ